สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับผมกวีศักดิ์ทองเผานะครับทีมงานจากบริษัทรุตโกไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้ก็สัญจรมาที่จังหวัดอุบลราชธานีกันครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าที่นี่เกษตรกรใช้สินค้าของรุตโกไลท์นะครับเยอะมากเลยนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์ข้าวที่ใช้กันนะครับแต่วันนี้เรามาพบกับเกษตรกรฮะที่ใช้รุตโกไลท์กับข้าวเหนียวนะครับที่ท่านเห็นตรงนี้เป็นกข6เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับซึ่งท่านใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราแนะนำให้รู้จักกับเกษตรกรที่นี่เลยนะครับผมสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยครับแม่สุดใจแสนเฉือนอยู่บ้านเลขที่76จ้ะครับผมหมูอะไรฮะเนี่ยหมูอะไรครับนี่หมู8จ้ะหมู8ตำบลเมืองศรีไทยอำเภอวารินจังหวัดอุบลจ้ะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ใช้สินค้าของนุชวรัตน์ใช่ไหมฮะจ้ะรู้จักได้ยังไงครับเอาเป็นพ่อสมควรพ่อสมควรมาแนะนำมาแนะนำให้ใช้นะครับแล้วก็ใช้สูตรไหนบ้างครับผมใช้สูตรหนึ่งครั้งแรกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งจ้าครั้งแรกสูตรหนึ่งจ้าสีเขียวนี่แหละจ้าแล้วก็ต่อมาก็สูตรสองตอนที่ใช้สูตรหนึ่งนั่นสูตรหนึ่งไม่ใช่5cc ต่อ20ลิตรจ้า5cc น้ำ20ลิตรจ้านะครับแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่นไปรอบๆคันแทนนี่แหละคันนานี่แหละครับผมจ้าไม่ได้ลงนะฉีดรอบๆนี่เลยจ้าแล้วมันเป็นยังไงบ้างรอบหลังจากที่ใช้แล้วแต่คอมันเขียวไม่มันก็เขียวดีแต่ว่ามันก็แต่กอดีเขียวดีนะตามที่ใช้มาที่ใช้มาเนี่ยแล้วสังเกตไหมว่าใบข้าวต้นข้าวเนี่ยที่จากที่เราเคยทำนามาเนี่ยนะครับใช้นิโคไลกับที่ธรรมชาติที่เราเคยใช้เนี่ยมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันนะคะค่ะมันแตกต่างครับลำต้นมันแข็งนี่มันไม่ล่มง่ายตอนนี้ต้นแข็งแน่นอนต้นข้าวนี่คือต้นแข็งต้นแข็งนะครับแล้วก็ตอนที่มันแตะใบมันเป็นมันตั้งดีไหมมันตั้งดีจ้ะตั้งดีแล้วเขียวไหมเขียวดีจ้ะเขียวดีแล้วมันเป็นยังไงแล้วเขียวนานไหมนานนานนะมันผิดกับที่เราใช้ปุ๋ยไหมผิดค่ะผิดมากค่ะผิดมากเลยค่ะที่เราใช้ปุ๋ยมันจะอะไรทวงอะไรน้อนกออะไรก็ใช้มันครับใบเยอะแล้วมันจะเป็นโรคแม่จ้ะนะอันนี้ก็คือใบพ่อมาใส่อันนี้แล้วพ่อมันก็ดีอยู่ค่ะแล้วท้องเซ็งมันใหญ่ดีค่ะใหญ่ดีแล้วสูตรหนึ่งนี่ฉีดกี่เที่ยวฉีดเที่ยวเดียวครั้งเดียวเองครั้งเดียวอ๋อก็คือยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แมนขนาดทดลองนะแล้วตอนสูตรสองนี่ยังไงเรามาใช้ตอนสูตรสองตอนเข้าจริงแล้วเนี่ยที่ใส่5 cc เนี่ยมันเหมือนยังไงมันมั่นใจมั้งไม่ต้องฉีดอ่ะไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจไม่บ่เชื่อเท่าไหร่ค่ะไม่เชื่อเลยก็เรามาลองดูแต่ก็อยากรู้ก็อยากรู้ก็ลองดูจ้ะนะครับแล้วผลมันออกมาตอนที่เข้าออกเป็นไงดีเอาดีๆมันออกสม่ำเสมอดีขาวไปทั่วทุ่งเลยขาวทั่วทุ่งเลยจ้ะมันสม่ำเสมอดีค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้มันเป็นอย่างนี้ไหมไม่มันเป็นอะไรกุ้งท้องไม่มันตกออกแน่บ่ออกแน่น่ะนะไม่สม่ําเสมอออกบ้างออกบ้างออกมันไปเรื่อยๆว่ากันเถอะแม่นแต่อันนี้มีความรู้สึกว่ามันออกพร้อมกันปุ๊บเลยแม่นมองไปสวยมันคือแนวบังคับมันเหมือนบังคับมันออกมาเลยสวยแล้วก็สมดีนะครับแล้วก็มาตรงเนี้ยนะครับตอนหลังที่มันออกรวงแล้วเนี่ยรวงมันเป็นยังไงน้ําหนักด้วยรวงใหญ่ดีน้ําหนักนะมันเต็งเร็วมั้ยแล้วที่เคยผ่านมาเห็นบางคนก็บอกว่าใช้รุตโกไลท์แล้วมันเต็มรวงเต็มเม็ดเนี่ยแล้วก็มาก่อนที่เราเคยทำเนี่ยมันเป็นไงรวงมันรีบเยอะใช่ไหมถึงแอนเอาเล่าให้ฟังมันไม่ตึงไม่ติ่งอย่างนี้ไม่ตึงอย่างนี้จ้ะไม่ได้น้ำหนักอย่างนี้ไม่น้ำหนักอย่างนี้จ้ะแต่อันนี้น้ำหนักนี่มันย้อยเลยใช่ไหมแมนเมื่อก่อนมันย้อยอย่างนี้ไหมแมนเมื่อก่อนนี้มันไม่เป็นอย่างนี้เท่าไหร่นะแต่อันนี้นี่คือน้ำหนักดีรวงย้อยสวยแล้วปกติเมื่อก่อนมันล้มไหมอ้าวล้มจ้ะล้มนะล้มมันจะตั้งไม่ตั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ใช้รุ่นมาไลนี่แค่เซิร์ฟเล็กๆน้อยๆแข็งน้อยเล็กๆน้อยๆไม่แข็งไม่ล้มแข็งแล้วมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราอะไรไหมไม่มีเมื่อกี้ไปสวยหน่อยแต่ปกติมันเมื่อก่อนที่มันแห้งกว่านี้ไหมแข็งใบแห้งใบพอแห้งไปก่อนอันนี้มันก็ยังอันนี้ก็ยังเขียวตอนนี้ที่เท่าที่ผ่านมาสำหรับที่ทั่วไปสัตว์ปีนี้
แปลงนะครับตอนนี้นะครับก็สมควรที่ในฐานะที่แนะนำหลายๆแปลงวันนี้ลองคุยกับแปลงนี้เป็นยังไงก็แต่ก่อนข้าวแปลงนี้ก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นนาดินทรายครับครับผมตอนเก็บเกี่ยวรวงมันจะห่างครับต้นแต่กอก็ไม่ค่อยดีครับจะมีก็ประมาณกอละ3-4รวงแต่พอแนะนำให้เขาใช้นุชฟอร์ไลท์ขนาดเขาใช้อย่างไม่ค่อยเชื่อนะครับอย่างทดลองเขาก็ภูมิใจเขาก็ภูมิใจกอข้าวก็กอใหญ่ครับแต่กอดีแล้วก็ดีขึ้นครับต้นข้าวก็แข็งแรงรวงใหญ่ลำใหญ่ไม่ล้มครับก็คิดว่านุชฟอร์ไลท์นี่เป็นอีกทางหนึ่งที่กลุ่มแปลงทุกท่านทุกคนก็จะนำมาใช้ทุกปีต่อไปครับเพราะเนื่องจากว่ามันคิดว่าคาดว่าคงจะเพิ่มผลผลิตให้ทุกคนได้มากพอสมควรครับผมคุ้มค่ากับการลงทุนครับผมคุ้มค่าเลยนะครับผมครับพี่เจ้าของแปลงนะครับอยากบอกฝากพี่น้องทั่วประเทศยังไงครับผมอยากให้พี่น้องลองใช้ดูเหมือนแม่สุดใจนี่แหละจ้ะเพื่อมันจะได้ผลดีเราใช้แล้วมั่นใจมั่นใจจ้ะข้าวดีเห็นข้าวดีอย่างนี้มั่นใจได้เลยจ้ะใช้เลยจ้ะครับผมครับพี่น้องเกษตรกรครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับอันนี้เป็นแปลงข้าวนะครับข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับซึ่งก็เกษตรกรที่ทำข้าวเหนียวหรือว่าทำทุกอย่างเนี่ยนะครับลองตัดสินใจดูนะครับแล้วคุณรัฐธรรมนูญครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศนิดนะครับผมครับก็ฝากให้เกษตรกรทั่วประเทศนะครับให้มาลองใช้นุชฟอร์ไลท์นะครับเพราะว่านุชฟอร์ไลท์ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยนะครับแต่ก่อนเราเคยใช้10กระสอบนะครับแต่ลดลงเหลืออยู่5กระสอบนะครับเพราะว่ามันดีนะครับดีสำหรับชาวนาทุกคนนะครับข้าวดีน้ำหนักดีอยากให้ใช้กันนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็อีกท่านหนึ่งครับฝากหน่อยครับผมในฐานะที่ค่ะในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรก็ขอฝากนุชฟอร์ไลท์ค่ะข้าวห่วงใหญ่ค่ะน้ำหนักดีขาวใสค่ะลำต้นแข็งแรงค่ะให้ผลผลิตดีค่ะครับสำหรับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งท่านผู้ชมรายการด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับภาพจริงๆจากเกษตรกรไทยชาวจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับสวยจริงๆสวยจริงๆ